ตรงจุดนี้นะครับเรียกว่าเขามัดซีนะฮะอยู่ใกล้ๆกับกรมหลวงชุมพรนะฮะเราขึ้นเขามาดูจุดชมวิวตรงนี้นะฮะบอกว่าเห็นปากน้ำชุมพรด้วยนะครับตรงจุดนี้วิวแบบพาโนรามามองไกลๆเห็นทะเลจากจุดนี้นะครับเป็นจุดแรกนะฮะซึ่งเราสามารถจอดรถได้นะครับแล้วก็สามารถเดินขึ้นไปอีกนิดนึงนะจะเป็นจุดชมวิวที่สูงกว่านี้นะแล้วก็มีร้านกาแฟมีอะไรบริการตรงบริเวณนั้นด้วยนะครับแต่ว่าให้ดูตรงจุดแรกก่อนนะฮะเพราะว่าทางจากจุดนี้ขึ้นไปค่อนข้างชันมากถ้ารถที่กำลังไม่ถึงเนี่ยผมว่าจอดไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเดินขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปนะครับด้านบนสวยมากๆนะเขามาสีนะครับจังหวัดชุมพรก็ขึ้นมาถึงสุดจุดยอดของเขามัดซีนะครับเมื่อกี้ตรงนั้นทางชันมากนะตรงที่เราชมวิวจุดแรกต้องอาศัยกระบะขึ้นมานะครับตรงจุดนี้มีลานจอดรถด้วยนะครับแต่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีวิวที่เราจะมองแบบ360องศาเลยมองเห็นทะเลนะฮะแล้วก็อันนี้ครับเราจะเขียนว่าเขามัดซีนะตรงนี้ตรงนี้จะมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยรอบด้านนะครับจะให้ดูตรงนี้มีป้ายให้ถ่ายรูปกันด้วยนะครับเขามาสีมีหลักกิโลด้วยครับห่างสนามบิน52กิโลตรงนี้ครับมีร้านกาแฟวิวสวยตรงนี้ฮะตรงนี้ชื่อว่ากาแฟถ้ำสิงห์ด้วยนะครับโอ้โหดูที่นั่งกินกาแฟชมวิววิวทะเลนะครับสวยมากถ้ามองมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะฮะตั้งอยู่บนยอดเขาเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นบ้างเพราะว่ามันมองรอบได้360องศาก็มีบริการห้องน้ำอยู่ทางนู้นด้วยนะครับการจอดรถและห้องน้ำโอ้มีเก้าอี้นั่งชมวิวนะครับตรงนี้น่ารักเชียวตรงนี้มีศาลาแบบจีนสวยมากโอ้โหเห็นเวิ้งทะเลนี่คือปากน้ำชุมพรจุดนี้นี่เองนะครับเรียกว่าปากน้ำชุมพรนะครับแล้วก็เห็นมีเรือประมงเต็มเลยนะตรงนี้ปั้นใช่ไหมกันอิ่มตรงศาลานี่เนี่ยก็จะมีร้านขายของเล็กๆด้วยนะครับพวกน้ำดื่มไอติมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะมานั่งพักผ่อนชมวิวด้านบนเนี่ยครับเขามาสีตรงจุดนี้ก็จะมีรูปปั้นเจ้าแม่กันอิ่มด้วยครับเดี๋ยวพาขึ้นไปชมเป็นเจ้าแม่กันปางหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะทางเขาเรียกปางนี้ว่าพ
ระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหาดที่เราเห็นข้างหน้านี่นะครับเรียกว่าหาดพาราดอนเมื่อเรามองจากวิวยอดเขามัสซีที่จังหวัดชุมพร